ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่24กันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูไพ่กันแบบแรนดอมเช่นเคยนะการดูแบบแรนดอมก็คือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องย้ำกันทุกครั้งเช่นเคยว่าเราดูดวงกันแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านำเอาคำทำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตโดยเด็ดขาดนะให้รับฟังเป็นแนวทางพอนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์นี้ที่ให้ไว้นี้เท่านั้นช่องทางเดียวนะครับภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับติดต่อมาในเวลาทำการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับและที่สำคัญผมจะไม่ติดต่อใครไปก่อนโดยเด็ดขาดผมจะไม่ทักใครไปก่อนโดยเด็ดขาดท่านต้องติดต่อผมตามช่องทางไลน์นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากด Subscribe ช่องกดติดตามช่องกันไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังสนใจคุณเป็นพิเศษใครกำลังสนใจคุณเป็นพิเศษน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อในวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้แล้วตามขั้นตอนของไพ่24เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคมาเข้าเนื้อหากันเลยครับคุณได้ไพ่9ดาบ Nine of Swords 2ดาบ Two of Swords 1ดาบ Ace of Swords The Moonราชาเหรียญ King of Pentacles The Empress โอ้โหเขามองคุณในแง่ดีมากคุณมีเสน่ห์ด้วยนะครับ The High Priestess โอ้โหจะหลงกันหรือเปล่าแล้วนี่งานนี้The Star มีโอกาสพบเจอกันจากกิจกรรมที่รวมคนเยอะๆอะไรแบบนี้นะงานมงคลงานสังสรรค์8เหรียญ Ace of Pentacles คุณเป็นคนเก่งjustice ทำสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวจะดีเอง judgment โชคดีราวฟ้าประทานกำลังมา the fool มีความสุขมากๆตามปกติเลยนะครับโอเคมาขยายความกันนะครับวันนี้ใครกำลังสนใจคุณเป็นพิเศษท้าวความก่อนจากใบแรกแถวแรกมีแนวโน้มที่คุณจะค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่เรียกว่าไม่ค่อยสูงสิงใครนักช่วงเวลานี้เป็นไปได้ว่าคุณมีงานมีการมีภาระหนักอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวหรือมีภาระใดๆอยู่แบบนี้คุณอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่ามีเรื่องที่ต้องกังวลทำให้นอนไม่หลับอยู่บ่อยๆแบบนี้เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในบางท่านนี่มีสิ่งที่ต้องเลือกชีวิตอาจจะมีตัวเลือกบางอย่างเข้ามาทดสอบจิตใจว่าจะไปซ้ายดีหรือจะไปขวาดีอะไรแบบนี้คุณอาจจะต้องเลือกและยังเลือกไม่ได้ในบางท่านทำให้เกิดความลังเลในการใช้ชีวิตอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของคุณคือคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนชัดเจนกับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังตัดสินใจในบางเรื่องไม่ได้หรือมีภาระหนักใดๆอยู่แต่ในที่สุดคุณจะผ่านไปได้ด้วยความสามารถความเด็ดเดี่ยวของคุณเองนะครับช่วงนี้ขอให้ระวังความแปรปรวนของอารมณ์สักหน่อยนะครับจะทำอะไรจะคิดอะไรพูดอ่านเขียนอะไรขอให้มีสติอยู่เสมอแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์อะไรบนโซเชียลบนโลกออนไลน์ขอให้มีสติอย่าเผลอบ่นเผลอระบายหรือว่าไปต่อว่าใครบนโลกออนไลน์เพราะอาจทำให้เรื่องเกิดบานปลายเป็นดราม่าได้อะไรแบบนี้นะครับขอให้มีสติอยู่เสมอนะบางทีคนเราอารมณ์แปรปรวนอยากระบายอยากบ่นอะไรแบบนี้ถ้าอยากระบายจริงๆแล้วไม่รู้จะพูดกับใครจดใส่กระดาษเอาไว้ดูคนเดียวไม่ต้องโพสต์ลงโซเชียลนะครับแบบนี้นะแล้วใครที่สนใจคุณอยู่เป็นพิเศษตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงด้านการงานหรือด้านผลประโยชน์คนคนนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีเป็นคนที่น่าสนใจมากคนหนึ่งมีโอกาสที่จะตำแหน่งสูงกว่าคุณหรือเป็นผู้บริหารหรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงเช่นเดียวกันหมายความว่าองค์กรหนึ่งอาจจะมีคนระดับสูงอยู่ประมาณหนึ่งแล้วคุณกับเขาอยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้ก็ได้เพราะเขาเป็นราชาเหรียญแต่คุณก็เป็นระดับเอ็มเพรสดูแล้วไม่ได้มีความต่างกันในโปรไฟล์มากมายนักนะครับเป็นไปได้ว่าถ้าไม่ใช่หัวหน้าคุณโดยตรงหรือผู้บริหารระดับสูงคุณทั้งคู่ก็คืออยู่ในระดับไล่เลี่ยกันใกล้เคียงกันไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันแบบนี้นะครับ
เป็นคนในสังคมที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยแหละเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินทองแบบนี้นะราชาเหรียญมาเป็นตัวแทนของคนที่มีความเพียบพร้อมในหลายๆด้านตีตรงๆเลยว่าร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ได้หรือจะตีความด้านการงานว่าเป็นคนตำแหน่งสูงก็ได้ดังกล่าวซึ่งคุณก็ไม่ได้น้อยหน้าเขาในสายตาเขาคุณคือผู้ที่เพียบพร้อมมากเลยไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ในสายตาเขาเขามองคุณยอดเยี่ยมเพอร์เฟกต์มากเป็นไปได้ว่าคุณมีเสน่ห์โดยกำเนิดเรียกว่าบางอย่างคุณอาจจะมีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์คุณอาจจะมีเสียงหัวเราะที่น่ารักหรือเป็นคนที่พูดเก่งฉลาดพูดวางตัวดีทำงานเก่งด้วยแบบนี้เรียกว่าในสายตาคนอื่นคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากในบุคคลคนเดียวแบบนี้นะครับมีโอกาสสูงมากที่เขาจะชื่นชมคุณมากถ้าได้ร่วมงานกันอยู่แล้วเขาจะชื่นชมฝีมือคุณแต่ถ้าไม่ได้ร่วมงานกันโดยตรงแปลว่าเขาอาจจะอยากได้คุณไปร่วมงานด้วยแบบนี้ความสนใจในที่นี้ณคลิปนี้ณเวลานี้ยังไม่ปรากฏพลังงานคู่รักนะครับแต่จะปรากฏว่าเป็นพลังงานของการสนใจกันแบบอยากดึงตัวไปร่วมงานการสนใจอยากร่วมงานด้วยการอยากมารู้จักมากขึ้นแบบนี้คุณกับเขามีโอกาสเจอกันในงานมงคลงานปาร์ตี้หรือกิจกรรมใดๆของบริษัทขององค์กรหรือกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่มีผู้คนมากมายแล้วคุณกับเขาก็เป็นคนเด่นในงานนั้นต่างคนต่างมาเจอกันอาจจะมีโอกาสทักทายกันบ้างแล้วในเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายก็เป็นไปได้ในบางท่านนะครับส่วนบางท่านที่รู้จักกันดีพอสมควรแล้วเป็นไปได้ว่ามีเพื่อนร่วมกันมีคอนเนคชั่นร่วมกันแบบนี้ทำให้การเข้ามาพบกันไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใดเพียงแต่ตอนนี้สิ่งที่รอดูอยู่ก็คือความคืบหน้าในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ผมกล่าวไปแล้วในคลิปนี้พลังงานชุดนี้กองนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์แบบคู่ครองไม่เด่นแต่เด่นแบบเพื่อนร่วมงานเด่นแบบหุ้นส่วนเด่นแบบคู่ค้าเด่นแบบผลประโยชน์เด่นแบบคอนเนคชั่นแบบนี้คนคนนี้สนใจคุณมากถ้ายังไม่ได้เกี่ยวข้องกันเขาอยากจะมาเกี่ยวข้องคุณถ้ายังไม่ได้ร่วมงานกันเขาอยากมาร่วมงานกับคุณประมาณนี้คุณมีฝีมือคุณมีความสามารถทำให้เต็มที่เต็มความสามารถนะครับแสดงศักยภาพของคุณออกมาให้เต็มที่ผู้คนแวดล้อมมองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมเป็นส่วนใหญ่น้อยคนที่จะไม่ชอบคุณปล่อยเขาไม่ต้องไปใส่ใจเราสนใจคนที่ชอบเราก็พอประมาณนี้ชีวิตเราไม่สามารถเอาใจใครได้ทุกคนนะครับคนมีเยอะแยะมากมายดูแลเอาใจใส่กันเฉพาะคนที่ชอบกันก็พอใครไม่ชอบปล่อยเขานะซึ่งผมเชื่อว่าคุณทำได้บาลานซ์ชีวิตให้ดีนะทำงานก็อย่าหนักเกินไปอย่าหักโหมเกินไปเพราะอาจจะเจ็บป่วยได้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเหนื่อยกายเหนื่อยใจอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณบาลานซ์ชีวิตดีๆคุณจะมีสุขภาพกายใจที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้เรื่อยๆนะครับคุณมีพื้นฐานของความเก่งกาจสามารถอยู่แล้วแล้วก็เร็วๆนี้ผมมองจากพลังงานไพ่ใบนี้และชุดนี้นะทั้งไพ่แวดล้อมที่ดีด้วยเนี่ยคุณมีโอกาสได้โชคดีราวฟ้าประทานเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับบุคคลดังกล่าวที่สนใจคุณอยู่ตอนนี้หรืออย่างน้อยก็คือความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยการมีเพื่อนร่วมกันมีคอนเนคชั่นดังกล่าวแล้วก็เรียกว่ามีโอกาสได้พบปะสังสรรค์เกี่ยวข้องกันมากขึ้นคุณจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือให้เขาเห็นมากขึ้นหรือแม้แต่เขาก็มีโอกาสแสดงฝีมือให้คุณเห็นมากขึ้นเช่นกันเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความสามารถซึ่งกันและกันได้นะครับราวฟ้าประทานมาให้คู่มิตรคู่กัลยาณมิตรดีๆแบบนี้ไม่ได้เจอกันง่ายๆไม่ได้เจอกันบ่อยๆคุณเจอแล้วคุณรับไว้นะใช้ชีวิตตามปกติเป็นตัวของตัวเองได้เลยไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครไม่ต้องกังวลว่าใครจะมองอย่างไรผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มองคุณในแง่ดีคนส่วนใหญ่มองคุณว่าเป็นคนมีความสามารถแล้วก็คนส่วนใหญ่ชื่นชมคุณในความที่ตัวคุณเป็นตัวคุณเองนะชื่นชมคุณในความเป็นคุณเป็นตัวของตัวเองได้เลยขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วทุกอย่างจะดำเนินไปได้อย่างดีย้ำว่าบาลานซ์ทุกสิ่งให้ดีแล้วจะมีความสุขแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายวันนี้ท้ายสุดอีก1ใบนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรขอ1ใบนะครับ1ใบเน้นๆวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่1ใบเท่านั้นราชาถ้วยเอ้ยทำเป็นเล่นไปราชาถ้วยออกมาทำไมณเวลานี้จะมีใครเข้ามาเพิ่มหรือไม่อย่างไรเป็นไปได้นะคำทำนายที่1ราชาถ้วยเร็วๆนี้นอกจากจะมีคนชื่นชมคุณอยู่แล้วดังกล่าวจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกเข้ามาชื่นชมคุณมากขึ้นอีกถ้าจะถามถึงการมีคู่ได้ไหมก็ไม่แน่ความราชาถ้วยนี่คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับหรือคนรุ่นเดียวกันก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มอีกผมยังไม่ทายให้ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักหรือไม่แต่เอาเป็นว่าต
ัวแทนของราชาถ้วยออกมาในใบสรุปคือชีวิตนี้นับจากนี้คุณจะมีโอกาสเจอแต่คนดีๆมีมิตรดีเข้ามาเผลอๆเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนได้ด้วยอะไรแบบนี้วางตัวดีๆเป็นตัวของตัวเองทำสิ่งดีทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วชีวิตคุณจะมีแต่เรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคครับขออวยพรให้มีความสุขความเจริญนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ